อาณาจักรวิญญาณตอนที่สองประมุกน้อยสกุลหลิงไม่เห็นความหวังดีของผู้อื่นข้าว่าละครฉากนี้ไม่จำเป็นต้องแสดงแล้วจับพวกเขาให้หมดพวกเขาไม่สว่างไม่พักแน่จับไว้แล้วก็ยังไม่ยอมแล้วจะอย่างไรจะเป็นไปได้ไงเมื่อกี้ที่ท่านลงมือท่านก็เห็นท่าทีพวกเขาแล้วตู้เฟยหมู่บ้านสกุลหลิงอยู่เขตเหนือสุดของดินแดนคลื่นสีชาติสิ่งของขาดแคลนและยังถูกคุกคามจากสัตว์พูดอีกชาวบ้านที่นี่ไร้คุณสมบัติส่วนมากแล้วจะเป็นคนไร้พลังที่ฝึกวิชาไม่ได้คนแบบนี้ไม่มีอะไรให้ต้องสูญเสียเมื่อถูกกดดันจนถึงที่สุดจะทำให้มีแรงฮึดสู้เจ้าคิดจะเล่นไม้แข็งกับพวกเขามีแต่จะทำให้เสียหายข้าน้อยผิดไปแล้วชินเลี่ยจะต้องตายไม่ว่าเขาจะเป็นฆาตกรหรือไม่ก็ตามเจ้าก็น่าจะรู้ดีเจ้าเป็นแค่หมากที่จะกำจัดหรือเก็บไว้ก็ได้เพื่อสร้างสัมพันธ์กับสกุลหลิงตู้เซาหยางจะเก็บเจ้าไว้แต่เรื่องสังหารหมู่จะต้องมีคำอธิบายทำไมเขาก็จะฆ่าเจ้าเฮ้ยน่ารำคาญตกลงจะเก็บหรือจะฆ่าเนี่ยเจ้าหยุดนะข้ามาส่งอาหารให้นางเข้ามาข้าเห็นแก่ที่เจ้าเป็นบุตรสาวของประมุขสกุลหลิงถึงได้รับน้ำใจเจ้าดีเจ้าโง่เจ้าก็ต้องจำน้ำใจของข้าด้วยนะไปสิหิวหรือเปล่าเอานี่พระจันทร์ออกมาหรือยังปีนี้พระจันทร์ออกช้ามากมันอาจกำลังรอเจ้าอยู่มายื่นมือออกมาเผามันให้ข้าด้วยไม่ได้ท่านพ่อกำลังคิดหาวิธีเจ้าจะต้องออกมาได้แน่เจ้าเผาเองเถอะแล้วถ้าข้าออกไปไม่ได้ล่ะเชื่อข้าข้างนอกเป็นอย่างไรบ้างตู้ซ่องหยางดูเหมือนไม่กังวลอะไรเริ่มเฝ้าดูเจ้าทั้งหมดมอบให้กับคนสกุลจั่วแล้วคนสกุลจั๋วที่จริงก็ส่งคนไปจับตาดูตู้เซาหยางแต่คนพวกนั้นอยู่ๆก็หายสาบสูญไปตอนนี้ตู้เซาหยางกำลังทำอะไรเขากับสมุนของเขาไปพักผ่อนกันแล้วจะหมายความว่าจะไปหาอีซินบอกเขาว่าอย่าวู่วามรีบไปบอกเขาว่าข้ามีวิธีของข้าจำคำพูดที่ข้าบอกเจ้าที่ทุ่งหิมะได้ไหมกังวลใจไปก็ไร้ประโยชน์ได้ข้าเชื่อเจ้าไอ้ฉิเลือดเจ้าข้าตีเจ้าไม่สลบถ้างั้นข้าจะฟาดเจ้าคุณสกุลเย่มานี่สิคิดตกแล้วเหรอเห็นคนในดวงใจแล้วไม่อยากตายสินะดังนั้นก็ถึงให้นางพบเจ้าได้ไงล่ะข้าว่าระดับพลังเจ้าก็แค่ข้างต้นความสามารถยังไม่มากถ้าไม่อยากตายแล้วก็รวบรวมคนรีบไปซะฐานที่เจ้าส่งไปจับตาดูสกุลตู้ถูกตู้เศร้าหยางฆ่าตายหมดแล้วจะพูดเลวหลายอะไรI
คนพวกนี้ข้าเป็นคนฆ่าใช่ไหมใช่พวกเขาตายด้วยอัศนีบาทของเจ้าหาปิศาหมู่บ้านถูกสังหารท่านสงสัยมาที่ข้าถึงได้มาจับข้าที่นี่ก็สมเหตุสมผลข้ารู้ว่าเบื้องหลังของท่านเกี่ยวข้องกับการแย่งอำนาจหอซิงหวินแต่ข้ากลับคิดไม่ออกว่าท่านวางแผนอะไรอยู่กันแน่ตอนนี้คิดตกหรือยังจับคนร้ายกลับไปไต่สวนจะต้องไม่เกิดเรื่องแน่แค่คนสกุลหลิงฆ่าคนสกุลแย่สกุลแย่จะต้องมาเอาเรื่องเพื่อจะยับยั้งสกุลหลิงไม่ให้สวามิภักดิ์ต่อสกุลตู้สกุลแย่ต้องใช้กำลังถอนรากถอนโคนสกุลหลิงและผู้ที่ปกป้องสกุลหลิงได้มีเพียงสกุลตู้เท่านั้นดังนั้นสกุลหลิงต้องสวามิภักดิ์กับสกุลตู้ท่านบังคับให้สกุลหลิงสวามิภักดิ์แล้วยังกำจัดจั่วเซียนทำลายความเหิมเกรมของสกุลเย่ข้าควรจะบอกว่าท่านมันต่ำช้าหรือควรจะชมว่าท่านฉลาดปราดเปรื่องเป้าหมายข้าไม่ได้อยู่ที่หอซิงหวินเพื่อที่จะช่วยพ่อข้าได้ตำแหน่งประมุขหอมีเพียงก้าวแรกของข้าเท่านั้นต่ำช้าแล้วอย่างไรปราดเปรื่องแล้วอย่างไรมันสำคัญหรือแค่ก้าวแรกก็เป็นเช่นดีแล้วแล้วต่อไปจะสง่าผ่าเผยได้อย่างนั้นเหรอชิเล เจ้ามาทำไมเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหรอพวกเขาฆ่าคนสกุลแย่คิดจะป้ายความผิดให้ข้าทำไมปล่อยเขาเดี๋ยวนี้รีบไปสิข้าก็ไม่อยากให้เจ้าตายที่นี่หรอกข้าอยากให้เจ้าตายอยู่ข้างนอกตายในทุ่งหิมะหมื่นลี้ร่างไร้ที่กลบฝังเจ้าจะไปหรือไม่ถ้ายังไม่ไปข้าจะสังหารเขาซะอย่านะไปสิอย่านะข้าไปประมุขน้อยทำไมถึงไม่ฆ่าฉินเลี่ยขอรับให้เขาตายอย่างไร้คำครหาช่วยเขาหนีเพราะกลัวความผิดจะดีกว่าเขาได้รับบาดเจ็บหนักถึงอย่างไรก็ไม่รอดอยู่แล้วเช่นนั้นข้าจะไปบอกสกุลหลิงเดี๋ยวนี้รออีกเดี๋ยวท่านพี่กุยซินล่ะไม่เป็นไรเขาโตขนาดนี้แล้วไม่ต้องกลัวเขาหรอกบอกเขาหรอกนี่คือของฉินเลี่ยหรือข้าดูนะข้าแค่ดูนิดเดียวว่าฉินเลี่ยเขาเขียนอะไรกันแน่เรื่องในใจมีเพียงพระจันทร์ที่รู้เอาเธอข้าไปหาไอ้วีซินแล้วท่านพี่ท่านไม่อยากรู้จริงๆหรือว่าฉินเลี่ยเขาเขียนอะไรกันแน่
ฉินเรียกพระจันทร์ออกมาแล้วหรือว่าข้าต่ำต้อยเพียงทุลีพวกเขาถึงไม่เคยใหญ่ดีข้าอยากจะไปไกลที่สุดบนสวรรค์ให้พวกเขาได้มองดูข้าเช่นกันย่าแล้วย่าแล้วท่านพ่อย่าแล้วท่านพ่อย่าแล้วฉันเรียกเกิดเรื่องแล้วทางกลับก่อนเถอะไม่ได้วันนั้นข้ารู้ทั้งรู้ว่าเขาสังเกตเห็นอะไรบางอย่างทั้งที่ข้ารู้ว่าเขาตั้งใจกันข้าออกมาแต่ข้าก็ยังจากมาตู้เศร้าหยางใส่ร้ายฉินเลี่ยต่อให้เจ้าอยู่ต่อก็ทำได้แค่มองดูเขาถูกทำร้ายเท่านั้นท่านพี่ท่านไม่ได้นอนมา2วันแล้วแบบนี้ร่างกายท่านจะรับไม่ไหวนะเอาแบบนี้ให้หลิงอิงกับหลิงซินพาท่านกลับไปข้ากับหวีซินจะตามหาต่อไม่ว่าอย่างไรก็จะหาให้พบจะอยู่ก็ต้องเห็นคนจะตายก็ต้องเห็นศพไม่ได้เมื่อคืนคนที่ออกไปหากลับมาบอกว่าเห็นศพอยู่ข้างผาหิมะข้าจะต้องไปดูหน่อยหยุดซื้อเมื่อคืนไม่อยากรบกวนการชมจันทร์ปีละหนึ่งหนของทุกท่านจึงได้รอให้พระจันทร์ลารับไปแล้วถึงได้ให้คนมาประกาศเรื่องที่ฉินเลี่ยสังหารคนแล้วหนีไปบัดนี้ท้องฟ้าก็สว่างแล้วทุกท่านหารือกันมาทั้งคืนได้ผลลัพธ์อะไรบ้างตอนนี้ชาวบ้านต่างก็ออกไปตามหาฉินเลี่ยกันหมดแล้วพอหาเจอก็จะได้ข่าวทันทีถ้าหาไม่เจอเช่นนั้นจะทำอย่างไรฉินเลี่ยไม่มีทางฆ่าคนในเมื่อไม่ได้ฆ่าทำไมต้องหนีนั่นก็เพราะว่าท่านคิดจะฆ่าเขาตอนนี้คนที่ตายเป็นใครเมื่อวานผู้หยีซินสารภาพบอกว่าเขาเห็นฉินเลี่ยฆ่าตู้เฟยเขาก็บอกเหมือนกันบอกว่าได้เห็นกับตาว่าฉินเลี่ยฆ่าคนสกุลเย่แต่กลับเห็นท่านใช้ชีวิตคนมาข่มขู่ว่าเขาไปฉินเลี่ยจากไปผู้หยีซินเป็นสหายรักของฉินเลี่ย
เพื่อที่จะช่วยให้เขาพ้นผิดแน่นอนเขาต้องหาข้ออ้างสกุลเย่ตายอย่างไรคิดว่าทุกคนคงได้เห็นกันแล้วทั้งหมู่บ้านสกุลหลิงนอกจากชินเลี่ยแล้วยังจะมีใครใช้พลังอัศนีได้ในหมู่บ้านสกุลหลิงไม่มีและคนภายนอกไม่มีแน่ใจนะว่าคนของท่านไม่มีแล้วจะมอบชีวิตคนทั้งหมู่บ้านสกุลหลิงเพื่อปกป้องชินเลี่ยอย่างนั้นเหรข้าจะยังไม่พูดถึงบุญคุณที่ผู้เฒ่าฉินมีต่อหมู่บ้านสกุลหลิงของพวกเราแต่พูดถึงนิสัยของฉินเลี่ยคนนี้เขานิสัยตรงไปตรงมาต่อให้เขาเป็นคนฆ่าคนจริงข้าก็เชื่อว่าเขาจะต้องถูกบังคับแน่ถ้าหากฉินเลี่ยไม่มีชีวิตรอดแล้วความจริงเป็นอย่างไรก็มีแต่ประมุขน้อยตู้เท่านั้นที่รู้ได้ใช่หรือไม่ความจริงก็คือคนสกุลเย่ตายเพราะพลังอัศนีคนที่อยู่ในเหตุการณ์มีเพียงฉินเลี่ยคนเดียวพวกท่านคิดว่าคนสกุลเย่จะคิดอย่างไรเช่นนั้นจะทำอย่างไรดีพวกเราสกุลตู้ก็มีคนตายหนึ่งคนเรื่องนี้ไม่เอาความก็ได้แต่คนสกุลเย่ตายที่บ้านสกุลหลิงจัดการไม่ง่ายนักต่อให้เศร้าหยางอยากปกป้องสกุลหลิงก็มีความลำบากใจอยู่ประมุขน้อยตู้มีความเห็นอะไรบอกออกมาได้เลยถ้าหากสกุลตู้กับสกุลหลิงเกี่ยวดองกันแล้วก็บางทีอาจจะไม่ลำบากก็ได้ดินแดนแห่งความเหน็บหนาวสำรวจหมดแล้วขอรับออกไปเถอะขอรับธิดาเทพข้างล่างตรวจสอบหมดแล้วตอนนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไรส่งถึงอุ้ยธิดาเทพแห่งภาคีนินสวรรค์เสี่ยจิ้งเสวียนธิดาเทพแห่งวิหารศักดิ์สิทธิ์ปาจีธิดาเทพเข้าฟื้นแล้วใบไม้นั่นของข้านะเอาคืนมาไปยุ่งเขาใบไม้นี้เป็นยาวิเศษเจ้าเป็นคนของหมู่บ้านสกุลหลิงหรือพวกท่านเป็นใครพวกเราก็คือไม่จำเป็นต้องบอกเขาแต่ว่าข้าจะบอกเขาที่นี่คือที่ไหนที่นี่คงจะเป็นป่าคีรีเหมันห่างจากหุบเขาเทพหิมะเท่าไหร่หุบเขาเทพหิมะเหรอพวกท่านจะไปที่นั่นเด้อเช่นนั้นพวกท่านมาผิดทางแล้วเหรอเจ้าเคยไปหรือต้องเคยไปสิถึงรู้ว่ามาผิดทางไงข้าไม่เคยไปหรอกแต่ข้าเคยได้ยินหุบเขาเทพหิมะอยู่ทางเหนือตอนนี้พวกท่านไปทางตะวันตกในเมื่อรู้เจ้าก็นำทางมีสิทธิ์อะไรก็สิทธิ์ที่พวกเรามาจับพูดกลืนวิญญาณพูดกลืนวิญญาณเป็นสัตว์ผู้ชั่วร้ายขั้นสูงในแดนใต้พิภพสามารถดูดกลืนสรรพสิ่งมาเพิ่มพลังวิชาดาบธรรมดาทำอะไรมันไม่ได้มีเพียงวิชาสนิบาตเท่านั้นวิชาสนีบาทพวกท่านทำได้เหรอเจ้าทำได้หรือเปล่าถ้าเจ้าทำได้เขาก็จะพาเจ้าไปด้วยเจ้าพูดให้น้อยหน่อยได้ไหมข้านำทางให้ได้แต่พวกท่านต้องช่วยข้าก่อนเรื่องนึงหมู่บ้านสกุลหลิงมีภัยพวกท่านต้องช่วยหมู่บ้านสกุลหลิงกับข้าก่อนก็แค่พวกคนไร้พลังล้วนเกิดแก่เจ็บตายทั้งนั้นตายไปแล้วจะอย่างไรพูดกลืนวิญญาณถ้าไม่จำกัด
อย่าว่าแต่หมู่บ้านสกุลหลิงของเจ้าเลยทั่วทั้งดินแดนคลื่นสีชาติก็รับเคราะห์กันหมดพาพวกเราไปหุบเขาเทพหิมะข้าพูดกลืนวิญญาณก่อนสกุลหลิงกำลังวิกฤตอยู่นะข้าพูดกลืนวิญญาณก็เพื่อส่วนรวมเจ้าก็แค่อยากให้ท่านพ่อเจ้าพอใจถ้าเจ้าพูดมากอีกคำข้าจะฆ่าเจ้าก่อนตายแล้วข้ากลัวจังเลยว่าไงจะไปหรือไม่ไปข้าบาดเจ็บหนักข้าเดินไม่ไหวบาดแผลเจ้าได้ทุกเมื่อแล้วก็เอาชีวิตเจ้าได้ทุกเมื่อนำทางก็ได้ข้านำทางแต่ท่านต้องเอาใบไม้คืนข้าก่อนออกเดินทางข้าจะแต่งงานกับลูกสาวของเขาเขากลับทำสีหน้ากังวลประมุขน้อยวางใจเรื่องที่สกุลตู้จะเกี่ยวดองกับสกุลหลิงข้าน้อยได้ปล่อยข่าวออกไปแล้วให้คนในตระกูลเขากดดันพวกเขาลูกสาวคนนี้ถึงไม่อยากให้แต่งแต่ก็ต้องแต่งผู้อาวุโสชื่ออะไรหรือเหลียงจงอ๋อผู้อาวุโสเหลียงจงข้าได้ยินท่านด้วยพวกนางว่าธิดาเทพเหรอคิดจะถามอะไรอย่านอกลู่นอกทางดีกว่าข้าแค่อยากถามให้ชัดเจนว่าพวกนางเป็นใครกันแน่ว่าท่านอยู่ฝั่งใดหรือข้าติดตามธิดาเทพส่งมาที่นี่คนที่ดุๆนั่นเหรอสตรีสองนางนี้เป็นสตรีที่ไม่รู้จักทางทั้งคู่อาศัยแค่พวกนางจะจับพูดคืนวิญญาณได้จริงเหรอธิดาเทพส้มมีพลังวิเศษเชี่ยวชาญตำรายุทธวิชัยคำสั่งของนางไม่มีใครกล้าไม่ทำตามส่วนธิดาเทพเสียข้าขอเตือนเจ้าถ้าเจ้าล่วงเกินนางข้ารับรองว่าเจ้าจะมีจุดจบที่แย่ยิ่งกว่าท่านพี่ข้ากลับมาแล้วท่านดีขึ้นหรือยังหาเจอหรือเปล่ากว่าจะไปถึงก็ยากเย็นมีศพจริงๆแต่ว่าไม่ใช่ฉินเลี่ยที่จริงอยากจะค้นหาต่อนะแต่วีซินใกล้จะหนาวตายแล้วจึงต้องกลับมาก่อนแต่ท่านพี่วางใจเถอะศพนั้นไม่ใช่ฉินเลี่ยจริงๆฉินเลี่ยต้องยังไม่ตายแน่ทุ่งหิมะหนาวเหน็บสัตว์พูดเหิมเกลิ้งฉินเลี่ยก็บาดเจ็บหนักโอกาสรอดมีน้อยเหลือเกินเซียนเซียนที่จริงในใจของเจ้าก็คิดเช่นนี้ถูกไหมตอนที่ข้าเพิ่งกลับมาพบว่าในหมู่บ้านเงียบมากเกรงว่าสถานการณ์คงจะเปลี่ยนไปเจ้าไปดูทีข้าจะไปดูนีสลับพวกเราทิ้ง
33หมู่บ้านที่ถูกฆ่าก่อนหน้านี้พวกท่านเป็นคนทำใช่ไหมพวกเราฆ่าพูดกลืนวิญญาณมาตลอดทางเจอภูเขาก็ข้ามเขาเจอหมู่บ้านก็ข้ามหมู่บ้านที่เดินทางไปถึงก็ยากที่จะไม่ถูกลุกหลงท่านช่วยมีความรู้สึกบ้างได้ไหมคนตายไปมากมายขนาดนี้แต่กลับไม่ยาแสชินเลี่ยครั้งนี้พวกเราออกมาฆ่าพูดกลืนวิญญาณพาคนมาทั้งหมด 3,510 คนหลังจากสู้กันอย่างดุเดือดก็เหลือเพียงแค่นี้ทิดาเทพทั้งสองก็ได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้อย่างหนักหน่วงตอนนี้ก็ยังบาดเจ็บไม่หายดีพูดกลืนวิญญาณอยู่ที่นี่ก่อนหน้านี้ส่งกำลังคนไปดูแล้วคนที่รอดชีวิตกลับมารายงานว่าภูเขาเทพหิมะเป็นที่ที่พูดกลืนวิญญาณรักษาตัวข้ายอมนำทางแล้วยินยอมช่วยพวกท่านตามล่าพูดกลืนวิญญาณอีกอย่างข้าก็ใช้พลังอัศนีแต่ข้ามีเงื่อนไขหนึ่งข้อ33หมู่บ้านก่อนหน้านี้เป็นพวกท่านที่สังหารโดยไม่ตั้งใจหอเซิงหวินเอาผิดหมู่บ้านสกุลหลิงก็เพราะว่าเรื่องนี้พวกท่านสองคนไปหนึ่งคนไปช่วยสกุลหลิงอธิบายให้ชัดเจนไม่ได้ตามจับพูดกลืนวิญญาณเป็นเรื่องใหญ่ขาดไปหนึ่งคนก็ขาดไปหนึ่งกำลังดังนั้นจะขาดใครไม่ได้แม้แต่คนเดียวผู้เข้มแข็งไร้จิตใจไม่ผิดจริงๆด้วยไปเถอะจะจับผู้ใช้พลังอัศนีอะไรผิดแท้เป้าหมายก็คือสกุลหลิงนะสกุลเย่กับสกุลตู้แก่งแย่งเพื่อตำแหน่งประมุขก็ต่อสู้กันมาหลายปีตู้เซาหยางใช้การเกี่ยวดองมาข่มขู่ก็เพื่อจะดึงพวกเราให้ขึ้นเรือรบไปกับสกุลตู้ของพวกเขาบอกว่าชินเลี่ยฆ่าคนฮะใครจะเชื่อล่ะไม่ต้องใช้สมองคิดข้าก็รู้ตู้เซาหยางซ่อนผู้ใช้พลังอัศนีไว้ฆ่าคนใส่ร้ายชินเลี่ยตอนนี้ยังมาข่มขู่พวกเราแต่แล้วเป็นยังไงมีหลักฐานหรือเปล่าพวกท่านทั้งสามไปจัดการสักหน่อยช่วยข้าล็อกล่อสายของตู้เซาหยางข้าจะออกไปพบกับเย่หยางฉิวอะไรนะไม่นะในเมื่อลบน้ำโคลนบ่อนี้ไม่พ้นก็เดินลุยเลยดีกว่าสกุลตู้จะสร้างสัมพันธ์กับพวกเราและสกุลเย่จะไม่ใช่ได้อย่างไรเฉิงเย่ท่านเสียสติไปแล้วข้าว่าท่านคิดมีใจเป็นอื่นอยากปกป้องลูกสาวของตัวเองข้าแค่อยากปกป้องศักดิ์ศรีของสกุลหลิงคิดถึงสกุลหลิงของพวกเราตั้งอยู่ในที่ห่างไกลที่สุดของแดนเหนือมีชีวิตอยู่อย่างยากแค้นแต่ 20,000 ปีมานี้คนตระกูลเราก็ต้านมรสุมมาไม่น้อยพวกเราถึงมีวันนี้ได้ทุกคนคิดดูนะพวกเรายอมให้จับโดยไม่ขัดขืนตั้งแต่เมื่อไรพวกเราเคยยอมนั่งรอความตายเมื่อไรหากจะพูดถึงสวามิภักดิ์จะสวามิภักดิ์กับใครต้องให้พวกเราเป็นคนตัดสินใจเองตอนนี้สกุลตู้ทำกับเราอย่างไร้คุณธรรมพวกเราก็โค่นล้มสกุลตู้ก่อนตู้ไห่เทียนโหดเหี้ยมอมหิตถ้าเขารู้เข้าสกุลหลิงจะต้องตายสถานเดียวประมุขเย่หยางชิวหน้าเนื้อใจเสือถ้าหากพึ่งพาเขาก็จะไม่มีจุดจบที่ดีแน่เสียสติไปแล้วท่านเสียสติไปแล้วประมุขท่านทำเรื่องใหญ่โตเช่นนั้นทำไมส่วนลูกสาวแต่งงานไปไม่ดีหรือยิ่งใหญ่สมศักดิ์ศรีท่านประมุขผู้ท่านคือท่านประมุขเรื่องการเกี่ยวดองพวกเรารู้แล้วท่านคิดจะทำอย่างไรขอแค่สั่งมาคำเดียวพวกเราจะทำตามท่านต่อให้ต้องสู้กับสกุลตู้พวกเราก็จะไม่อิดออดใช่พวกเราไม่อิดออดแน่ถ้าท่านจะให้ลูกสาวแต่งงานก็ต้องให้วีซื้อรับปากถึงจะได้นะนั่นสิสกุลหลิงของเราไม่ยังไม่ถูกข่มขู่แน่ใช่แล้วที่ว่าเงยหน้าแต่งลูกสาวก้มหน้าแต่งลูกสะใภ้ถึงพวกเราจะส่งลูกสาวไปแต่งงานก็ต้องแต่งอย่างภาคภูมิใช่จะให้ใครก็ได้ไม่ได้เอาละทุกท่านการสนับสนุนของทุกท่านข้าน้อยซาบซึ้งยิ่งนัก
ขอบคุณขอบคุณทุกท่านพวกมันบินได้ไกลแค่ไหนแล้วเจ้าหวังให้บินไกลแค่ไหนท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่หอซิงอุ๋นมาพูดเรื่องแต่งงานเหรอท่านพี่ท่านเดาออกด้วยหรือท่านยอมแพ้หรือฉินเลี่ยอาจจะยังไม่ตายนะเขาจะกลับมาแน่หอซิงอุ๋นมาอย่างดุดันข้ารอเขากลับมาไม่ไหวช้าก่อนทำไมหรือทะเลสาบนี่มีปัญหาพวกจะไปดูทางนั้นครับทะเลสาบหันที่รออยู่กับที่ห้ามขยับนะจิลเลี่ยที่มันเรื่องอะไรกันเต่าทำเป็นกลืนวิญญาณมันเป็นตัวอะไรเต่าทำเป็นกลืนวิญญาณจะตื่นครึ่งปีนอนครึ่งปีตอนนี้ไปดูใบไม้ผลิเต่าทำเป็นกลืนวิญญาณจะยังไม่ตื่นนอนแล้วก็ยังกินคนได้หรือข้าก็ฟังคนอื่นเล่ามาเต่าทำเป็นกลืนวิญญาณชอบกินโลหะต่อให้นอนหลับอยู่ก็จะส่งแรงดึงดูดโลหะออกมาตอนนี้พวกท่านสมที่กรอเหล็กอยู่เมื่ออยู่บนน้ำแข็งก็จะถูกมันดูดลงไปข้างล่างนั่นถอดกระออกข้ามทะเลสาบสติอ่อนแอสองนานหนาวขนาดนี้ก็ยังไม่บ่นสักคำอ่อนแออะไรกันฮะจะทำอะไรให้เขารู้ว่าพวกเราไม่ใช่สตรีอ่อนแอนะสิที่รู้ว่านางบาดเจ็บทำไมยังแกล้งนางจะไม่รีบลงไปช่วยอีกไม่เช่นนั้นเจ้าก็ลงไปช่วยสิเกี่ยวอะไรกับข้าอยากช่วยเจ้าก็ไปช่วยสิเห็นคนลำบากแล้วไม่ช่วยนี่หรือวินยูชน
ดาเทพธิดาเทพพายุขึ้นมาธิดาเทพกล่องนั่นห้ามพูดเรื่องกล่องนั่นอีกออกเดินทางออกเดินทางทะลึ่งI'm sure.